ิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในมหาวิทยาลัยมีตลาดอินดี้หลังมอศูนย์รวมของนักศึกษาหลายคนสินค้าราคาถูกพระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณสามารถเข้าชมบริเวณรอบๆได้ด้วยรถรางบริการฟรีน่าเสียดายที่ช่วงนี้พระราชวังปิดให้บริการชั่วคราวแต่ก็ยังเปิดให้ผู้คนเข้ามาออกกำลังกายองค์พระปฐมเจดีย์ถือเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดิมมีชื่อเรียกว่าพระปฐมเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในวัดมีถ้ำตะเคียนทองเมื่อเดินเข้าไปภายในถ้ำจะเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ตะเคียนทองทางขวาจะเป็นถ้ำมหาโชคและถ้ำน้ำทิพย์มีแม่พระธรณีอยู่ภายในถ้ำหลังจากกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระเสร็จมีตลาดตอนเย็นชื่อว่าตลาดโต้รุ่งนครปฐมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีคาเฟ่ให้ได้นั่งพักผ่อนชมบรรยากาศอีกด้วยถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐมชุมชนหน้าวัดพังงามเป็นถนนคนเดิมที่คลาสสิกและวินเทจเป็นแหล่งศูนย์รวมของการช็อปและเรื่องอาหารการกินที่หลากหลายรวมถึงสินค้าเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งและมือสองมีร้านนั่งชิลกินดื่มในบรรยากาศสบายๆหลายร้านทีเดียวเป็นอีกตลาดที่น่าเดินมากส่วนเวลาการเปิดจะอยู่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มเป็นการเชิญชวนผู้คนจากหลากหลายพื้นที่และชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมเป็นการแนะนำนักเรียนรุ่นต่อไปที่สนใจจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร